วันนี้มาโชว์ตีกองครับซ้อมนานไหมคะซ้อมเมื่อเช้าแต่คนมองผมว่าเราใช้กับตีเก่งมากเลยนะจริงเหรอครับก็มันก็จริงผมก็ตีผิดนะตีผิดนิดหน่อยผิดจังหวะนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีคล่อมๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคครับก็เหนื่อยครับเหนื่อยตีกองเหนื่อยมากกับคอสตูมวันนี้ล่ะคะก็เหมือนอันนี้เลยตากันบอลก็ดูเป็นญี่ปุ่นดีนะครับผมดูเข้ากับงานน่ารักดีค่ะวันนี้โชว์กล้ามด้วยเป็นลอนมาเลยฟิตกล้ามนานกว่าซ้อมกองไหมคะจริงๆก็เล่นมานานแล้วครับผมมาได้แบบปี2ปีแล้วครับคนดูเท้าวันนี้ดูกล้ามเป็นอาจจะเพราะว่าเป็นเสื้อแบบนี้มั้งเลยดูแบบโชว์แบบไหล่โชว์แขนอะไรเงี้ยครับผมปกติก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ดูผอมลงด้วยใช่ครับใช่ครับพอดีว่าต้องถ่ายแบบถ่ายละครฮะวันจันทร์ก็เลยคุมอาหารนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนึงแล้วไปเยอะไหมครับไม่ถึงโลหรอกครับผมจริงๆมันก็ประมาณนี้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นเจแปนนิสสไตล์อะไรเงี้ยครับแสดงว่าก็ดีครับแต่ว่าก็คืออาจจะเพราะว่านามสกุลเราอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีส่วนกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้มาร่วมงานในวันนี้จริงผมเห็นทั้งรายงานแล้วทั้งของกินทั้งของอะไรผมอยากจะมาเองน่าสนุกมากครับมาเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยดีครับบินกลับมาจากเมืองเทียนใช่ครับก็โชคดีที่ว่าบ้านผมน้ำลดไปตั้งแต่คืนก่อนบินไปแล้วนะครับผมแต่ก็ไปเก็บกวาดทำความสะอาดอะไรหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายอำเภอครับที่เดือดร้อนกว่าเราเยอะเงี้ยก็อย่างที่เห็นเมื่อวานก็คงเป็นสกลนครเพื่อนก็อยู่ที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบท่วมเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างบ้านเราเสียหายเยอะไหมครับผมโชคดีที่ว่าบ้านเคยยกระดับขึ้นมาหลายประมาณครึ่งเมตรเหมือนกันครับก็เลยแบบไม่เข้าบ้านแต่เวลารถวิ่งก็จะกระฉอกเข้ามาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ในอำเภอเมืองน้ำลดแล้วครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอำเภอรอบๆทุ่งนาอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเนาะก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ได้ข่าวมาก็ภาคอีสานก็ตอนนี้ลำบากเหมือนกันเลยนะครับแต่ทางรัฐบาลก็คงแก้ไขปัญหาแล้วแหละตอนที่เราไปมีแบบว่าประชาชนเองเขาบ่นให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีก็ต่างคนต่างทำความสะอาดบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยผมกลับไปก็ไม่มีใครมายุ่งอะไรอย่างตอนนั้นเขาจะกลัวเรื่องสัตว์ในคานบ้านเราเจอไหมครับเมื่อวานไม่เจอครับไม่เจอโชคดีอยู่ครับอยากให้กำลังใจยังไงบ้างอ่ะกับทั้งบ้านขอนแก่นเองแล้วก็ยังไงจังหวัดสงขลาที่โดนไปจังหนาบ้านผมถือว่ายังน้อยมากนะครับแทบจะไม่ได้กระทบอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็อยากจะเป็นกำลังใจให้จะเป็นได้แค่คำพูดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเช้าก็คือผมส่งน้ำไปที่สกลอยู่1คันรถอะไรเงี้ยครับก็ทำได้เรามีปัจจัยเรามีทุนเราก็คงทำได้ประมาณนี้ครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนด้วยละกันนะครับที่แบบประสบปัญหาแต่อุทกภัยตอนนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนแบบตั้งรับไม่รู้ว่าจะใหม่ระลอกหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ละกันถือว่าช่วยยังไงเลยคำพูดถือว่าหนักสุดในครั้งนี้จากรอบที่เราก็ในรอบ20ปีมั้งครับของขอนแก่นใช่นอกจากส่งน้ำก็จะมีโครงการอื่นๆเพื่อช่วยเป็นคงทำได้เท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้ทำอีกเรื่อยๆหรือเปล่าจะมีลงพื้นที่ในช่วงคงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วครับใช่เหมือนวันที่ไปก็เพราะว่าว่างจริงๆเลยลงไปมีคำแนะนำสำหรับคุณพ่อโอเคครับคุณพ่อก็กลับมาดีขึ้นครับดีขึ้นพูดกินอะไรได้ปกติครับหลายคนชื่นชมภาพที่แม่แก้วแฉกณเดชน์แม่คุณพ่อว่าจริงๆแล้วไม่ว่าใครก็ตามนะที่แบบมีพ่อเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าป่วยอะไรเงี้ย